วรรณรีวิวสวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะทำสำหรับนักบินมือใหม่นะครับที่อยากจะลองบินผสมกันหลายๆท่าแบบง่ายๆนะครับการบินไม่เกิน1นาทีนะครับในคลิปนี้เดี๋ยวมาดูกันก่อนนะครับว่าบินยังไงแล้วผมจะอธิบายให้ฟังว่าวิธีบินให้ได้แบบนี้ทำยังไงบ้างเชิญชมครับสำหรับท่านใดที่กำลังสนใจอยากจะเล่นเครื่องบิน 3D นะครับผมทำชุดคิด 3D มาราคาประหยัดมากใช้เวลาประกอบ15นาทีเสร็จสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับขอขอบคุณพี่หนุ่มร้านพระบาทอาซีนะครับที่ช่วยถ่ายคลิปนี้ให้ไปดูกันครับท่านใดที่ชมคลิปตะวันรีวิวเกิน3ครั้งและยังไม่ได้กด Subscribe รบกวนกด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับเริ่มต้นนะครับเราก็ทำการฮอปเครื่องบินก่อนพอฮอปเสร็จเรียบร้อยเราจะบินขึ้นฟ้าแล้วเราก็จะตีลังกานะครับพอหงายท้องเราจะบิดแอร์ล่อนเป็นทางขวาครั้งนึงเข้าท่านายเอ็ดหลังจากนั้นเราจะวนกลับมานะครับแล้วเราก็พลิกเป็นนายเอ็ดอีกด้านนึงวนกลับมานะครับทีนี้เราก็จะใช้วิธีการเลี้ยวด้วยตัวรัดเดอร์ธรรมดาวนมา1รอบนะครับแล้วเราก็จะขึ้นไปเตรียมตีลังกาม้วนหน้านะครับขึ้นไปปุ๊บดันอีเลเวเตอร์ไปข้างหน้าให้เครื่องบินคว่ำหน้ากลับมาแล้วก็บินเป็นวงกลมด้วยการใช้ตัวรัดเดอร์หลังจากนั้นเราก็ทำการฮอปกลับมานะครับสำหรับท่านที่รับด้วยมือได้เราก็รับด้วยมือนะครับสำหรับท่านที่เป็นนักบินมือใหม่ยังรับไม่ได้แล้วก็บินรอดลงพื้นธรรมดาจบท่าภายในเวลาไม่เกิน1นาทีนะครับท่านี้ก็ใช้เวลา50กว่าวิมาดูอีกครั้งนะครับอันนี้จะทำเป็นภาพสโลโมชันนะครับสปีดจะช้าลง 50% เราเริ่มต้นฮอปเวลาเราหมุนนะครับเราหมุนโดยการดันแอร์ลอนไปทางขวาหงายท้องอย่างนี้แล้วดันแอร์ลอนไปทางขวาแล้วทำเป็นท่านายเอ็ดนะครับเราก็จะใช้ตัวรัดเดอร์ตั้งรับขึ้นมานะครับปีกขวาขึ้นก็ดันรัดเดอร์ไปทางขวาวนกลับมาอย่างนี้ดันแอร์ลอนไปทางขวานะครับเพื่อจะวนไปอีกทางหนึ่งทีนี้ปีกซ้ายขึ้นเราก็ดันรัดเดอร์ไปทางซ้ายตั้งขึ้นมานะครับวนกลับมาพอเครื่องบินอยู่จังหวะนี้เนี่ยเราก็ใช้ตัวรัดเดอร์เหมือนเราบินเป็นวงกลมนะฮะเลี้ยวด้วยรัดเดอร์ธรรมดาวนกลับมาการบินวนแบบนี้มันจะทำให้เราใช้พื้นที่ไม่เยอะมากแล้วเราก็บินขึ้นตรงๆนะครับขึ้นตรงขึ้นฟ้าเตรียมที่จะตีลังกาลงมานะครับตีลังกาม้วนหน้าเนี่ยเราจะดันอีเลเวเตอร์ไปข้างหน้านี่ดันหงายท้องปั๊บแล้วเร่งคันเร่งอีกนิดนึงนะครับเพื่อให้เครื่องบินครบรอบแล้วเราก็บินวนซ้ายบินวนเนี่ยเราก็จะใช้การเลี้ยวด้วยรัดเดอร์นะครับวนซ้ายจะวนรอบหรือ2รอบแล้วแต่เรานะครับแล้วก็ดึงหัวเครื่องบินขึ้นก็ทำการเลี้ยงลงมาเรื่อยๆนะครับก็เหมือนการฝึกฮอปนะครับกรณีถ้ามันมีแรงบิดมากเนี่ยเราดันแอร์ลอนซ้ายให้เป็นเขาเรียกว่าเป็นทอร์กโรลลิ่งนะครับก็คือหมุนตามแรงบิดไปสักรอบหนึ่งก็ได้เพื่อลดแรงบิดลงค่อยๆดึงลงมาเลี้ยงมาเรื่อยๆแค่นี้เองลองฝึกดูนะครับไม่ยากมากทำได้แน่นอนทุกคนอย่าลืมฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนบินให้สนุกตะวันรีวิวสวัสดีครับ